بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับกับค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาทิตย์ที่แล้วนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาของอาทิตย์ที่แล้วนะเราได้คุยเรื่องราวของซอฮาบะห์นะครับความรักที่บรรดาซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบรรดาซอฮาบะห์นะครับความรักที่ท่านมีต่อรอซูลอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วนะฮะในอาทิตย์ที่แล้วว่ายิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเป็นความรักที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่โดนรักแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับแต่หวังในความเมตตาและความรักจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจนท่านเหล่านั้นสามารถสละชีพเพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างงดงามนะครับได้อย่างงดงามนั่นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่บรรดาซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีของเรานะครับนะนบีของอุมมะห์ประชาชาติอิสลามแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องทำนะให้รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้นะครับโดยการศึกษาเรื่องราวชีวประวัตินะครับจนกระทั่งซุนนะห์จริยวัตรแบบอย่างของท่านนบียิ่งฟังเรื่องราวซุนนะห์นบีแบบอย่างท่านนบีมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรักท่านมากเท่านั้นยิ่งฟังเรื่องราวของท่านรอซูลมากเท่าไหร่เราจะรักท่านรอซูลมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่หากวันนี้เราไม่ฟังเรื่องราวศาสนานะครับพี่น้องไม่ฟังเรื่องราวของอิสลามไม่ฟังนะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบรรดาซอฮาบะเกี่ยวกับท่านรอซูลเราจะไม่มีทางรักท่านเหล่านั้นได้เลยและวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรายังมีFacebook ในการไลฟ์ในการพูดคุยเรื่องศาสนากันได้นะครับในพูดคุยกันได้อยู่เพราะตอนนี้นะอย่างที่เรารู้กันสถานการณ์โควิดเราจะไปจัดบรรยายอีเวนต์ข้างนอกค่อนข้างยากนะแต่อีกไม่นานครับเราจะได้พบกันเอาท์ดอร์เหมือนเดิมนะอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อีหม่านเราก็เริ่มอ่อนแอลงทั้งตัวผู้พูดด้วยนะครับตัวผู้พูดด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้อีหม่านเราเข้มแข็งขึ้นก็ต้องฟังเรื่องราวของคนซอลและคนดีๆและใครคือคนดีๆที่อัลเลาะห์รับรองไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่อุลามะไม่ใช่ใครที่ไหนทั้งสิ้นนะฮะผู้ที่อัลเลาะห์รับรองเนี่ยมีท่านนบีแน่นอนและบรรดาซอฮาบะห์นะครับผู้เดียวกลุ่มเดียวนะที่อัลเลาะห์รับรองว่าอัลเลาะห์พอใจพวกเขาหากเราคิดจะตามชีวิตดำเนินตามเขาเหล่านั้นก็ต้องตามบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่อัลเลาะห์พอใจนะครับอัลลอฮ์พอใจเขาเหล่านั้นนั่นคือที่อัลลอฮ์กล่าวแก่พวกเขาว่าวัสซาบิกูนัลอาวาลูนมุฮาจิรินมินัลมุฮาจิรินวันอันซอรนะครับบรรดาผู้กลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดาผู้อพยพบรรดามุฮาจิรินและอันซอรอัลลอฮ์บอกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาเมื่ออัลลอฮ์บอกพอใจพวกเขาเราจะไปตามคนที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกรับรองว่าพอใจได้ยังไงพี่น้องเราจะไปตามใครฮะจะไปตามอาจารย์หรือตามอุลามะหรือตามอิหม่ามโต๊ะครูท่านไหนบอกไม่ตามใครไม่ได้เลยนะผู้ที่เราต้องตามและสบายใจที่สุดคือบรรดาซอฮาบะห์นั่นคือกลุ่มชนแนวหน้าหากเราจะตามพวกเขาแต่ครับอาจารย์อย่างเราอาจารย์โต๊ะอะไรก็แล้วแต่โต๊ะครูโต๊ะคอเตบบรรดาโต๊ะทั้งหลายหรือบรรดาผู้นำใครก็แล้วแต่เราจะเป็นบรรทัดฐานในการตามคนเหล่านั้นไม่ได้พี่น้องเพราะตราบใดที่คนยังเดินนะยังกินอยู่ยังเนี่ยยังใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยเดินบนดินเหมือนเราเนี่ยเรายังไม่สามารถรับประกันได้หรอกครับว่าใครแจ๋วว่าใครไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครประกันใครได้ทั้งนั้นอัลลอฮ์ผู้เดียวที่รับรองบรรดาซอฮาบะห์ว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมและส่วนคนที่อัลลอฮ์จะรับรองที่จะตามบรรดาซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าเป็นใครและก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่ามึงหรือกูหรือใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้รับรองอัลลอฮ์เป็นผู้รู้เพียงผู้เดียวฉะนั้นหากคิดจะตามใครสักคนหรือตามกลุ่มสักกลุ่มจงตามบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนั่นแหละครับเป็นการตามที่ไม่ผิดหวังเป็นการตามที่ซื่อตรงที่สุดเป็นการตามที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีนะอาลิมอุลามะท่านใดในโลกที่เราสามารถจะตามได้ โดยไม่มีคลางแคลงใจไม่ตามผมฮะไม่มีใครรู้หรอกครับผมมีความเลวอะไรที่ซ่อนไว้บ้างนะตามใครคนนั้นไม่มีใครรู้ทั้งนั้นทั้งหมดตามซอฮาบะห์แต่ครับสบายใจที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่ประเสริฐกว่าพวกเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์รับรองอัลลอฮ์พอใจกับพวกท่านเหล่านั้นนี่คืออัสฮาบหรือบรรดา
ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนนะครับภูมิใจนะพี่น้องในชีวิตเราที่มีฮีโร่ตัวจริงให้เรารู้จักนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีและนี่ก็คือเป้าหมายหนึ่งนะที่เราพยายามจะพูดคุยเรื่องซอฮาบะห์ให้เยอะๆให้มากๆเราจะได้รักท่านเยอะๆเราจะได้ฟังเรื่องราวของว่ามีคนแบบนี้ในโลกด้วยซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่อันนี้เกริ่นนำเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่บรรดาคนไม่ใช่มุสลิมในอดีตตอนนั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่าเราอารอดูนะถ้าเขาเหล่านั้นต้องการคอลาอูจิบาลมินมากานีฮะและฟาลูหากพวกเขาต้องการจะเคลื่อนย้ายภูเขาออกจากที่ของมันเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์จะทำได้เลยนี่คือซอฮาบะห์กลุ่มชนที่อัลลอฮ์คัดเลือกให้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซอฮาบะห์นะนี่คือบุคคลที่เราจะตามได้อย่างบริสุทธิ์ใจและอย่างไม่มีคลางแคลงสงสัยในใจใดๆทั้งสิ้นนะนี่คือเรื่องราวซอฮาบะห์เราจะพูดกันอัลฮัมดุลิลละห์เอาเลยนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ผมก็จะตอนนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ชัดกันหมดนะชัดกันอินชาอัลเลาะห์ส่วนใหญ่ชัดก็ชัดนะครับเสียงค่อยเร่งเสียงเองแล้วกันนะครับเร่งเสียงกันเองนะอ่ะค่ำคืนนี้นะครับผมจะพูดเรื่องราวซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์หนุ่มเป็นซอฮาบะห์วัยรุ่นเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นเยาวชนนะครับชื่อของท่านซะละบะห์นะครับท่านซะละบะห์บินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะบิสมิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับค่ำคืนนี้เรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ผมจะได้พูดคุยกับพี่น้องผมเลือกเรื่องราวซอฮาบะห์หนุ่มซอฮาบะห์เยาวชนซอฮาบะห์วัยรุ่นท่านหนึ่งที่จะมานาซีฮัดกันในค่ำคืนนี้นะชื่อของท่านคือท่านซะละบะห์รอฎิบินอับดุรเราะห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์พี่น้องชื่อของซอฮาบะห์ที่ชื่อซะละบะห์เนี่ยหากเราไปดูในเขาเรียกว่าบรรณานุกรมนะชื่อที่เรื่องราวซอฮาบะห์มีชื่ออะไรอะไรบ้างเนี่ยเราจะพบว่าชื่อท่านซะละบะห์เนี่ยมีหลายท่านนะมีหลายคนนะแต่วันนี้ที่เราจะพูดคือท่านซะละบะห์บินอับดุรเราะห์มานนะครับซอฮาบะห์ที่เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนแล้ววันนี้ซะละบะห์ที่ผมเลือกทำไมถึงเลือกท่านซะละบะห์มาพูดคุยในค่ำคืนนี้เพื่อจะกระตุ้นตัวอย่างและบรรดาวัยรุ่นเยาวชนทุกคนเนี่ยฟังเรื่องราวของท่านซะละบะห์แล้วจะได้ตระหนักแล้วคิดว่าฉันต้องทำยังไงกับชีวิตของฉันแล้วฉันเนี่ยมีความรักในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าใดเรื่องราวในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นผมก็ขอยกหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านว่าลาตัสุบบุอัสฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าอย่าประณามซอฮาบะห์ของฉันนะฮะแล้วอันอะฮะดะกุมอันฟะกอมิละอุฮุดซะฮับหากแม้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอุฮุดลัมยับลุกมุดดะอะฮะดิมวะลานะซีฟเอาก็ยังไม่มีผลบุญหรือคุณค่าเท่ากับซอฮาบะห์ของฉันบริจาคแค่มุดเดียวหรือครึ่งมุดเท่านั้นนี่คือความประเสริฐที่เราไม่มีสิทธิ์เทียบกับบรรดาซอฮาบะห์โดยเด็ดขาดซอฮาบะห์ท่านนบีอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มที่มีขาลีบขาเล็กเรียวแบบนั้นนะครับขาผอมๆแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮุมาอัสกอลานีฟิลมีซานียอมัลกิยามะห์ขาสองข้างของท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีน้ำหนักมากในตาช่างในวันกิยามะห์นะครับนี่คือความประเสริฐของซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เรื่องราวของท่านซะละบะห์ท่านซะละบะห์คือใครพี่น้องท่านซะละบะห์คือเด็กหนุ่มที่เป็นชาวเมืองมะดีนะห์นะครับเป็นอันซอรท่านซะละบะห์เนี่ยรับอิสลามนะครับโอเคครับพี่น้องเราเข้าใจว่าท่านมุสอับบินอุมัยนะครับมาดะวะห์อิสลามให้แก่ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจนชาวเมืองมะดีนะห์รับอิสลามนะและทั้งคนแก่ทั้งเด็กหนุ่มทั้งเด็กสาวทั้งวัยรุ่นทั้งเยาวชนหนึ่งในนั้นที่รับอิสลามก็คือเด็กหนุ่มที่ชื่อซะละบะห์คนนี้นะครับรับอิสลามแล้วหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์วินาทีที่ท่านรอซูลมาถึงเมืองมะดีนะห์ครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์
บรรดาชาวเมืองมาดีนาดีใจมากจนมีนาชีตหรือว่าคำกลอนชะอัดที่เกิดขึ้นบักตอลอัลบัดรุอะลัยนานะครับมันเป็นเหมือนกับอัลบัดรุดวงเดือนดวงจันทร์ที่สวยงามเต็มดวงเนี่ยมันมาปรากฏมาขึ้นที่เราแล้วนี่คือความดีใจของบรรดาชาวเมืองมาดีนาที่รอซูลมาอยู่กับเขาท่านนบีมาอยู่กับเขาทุกคนพร้อมจะปกป้องท่านรอซูลด้วยกับชีวิตด้วยกับทรัพย์สินของเขาทันทีเด็กหนุ่มท่านซาลาบะก็เป็นคนหนึ่งที่รับอิสลามพี่น้องนะและรับอิสลามแล้วเนี่ยความเป็นหนุ่มและเป็นวัยรุ่นของท่านซาลาบะเนี่ยท่านซาลาบะก็อาสานะครับใช้ตัวเองเนี่ยรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่จะเป็นผู้ที่รับใช้ท่านรอซูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายหากเราดูในประวัติซอฮาบะมีซอฮาบะกี่คนพี่น้องที่ท่านนบีเนี่ยให้ใกล้ชิดแล้วก็มาเป็นคนคอยช่วยเหลือคอยคิดมัดคอยรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ใช่คนบ้าอำนาจท่านนบีไม่ใช่คนที่วางแผนอะไรใหญ่เขาเรียกวางแผนจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะให้มีข้าทาสบริวารรับใช้เยอะรอซูลเราไม่ใช่คนแบบนั้นเลยแต่ท่านนบีเนี่ยเมื่อมีคนต้องการจะอาสามาขิดมัดมาช่วยเหลือมาช่วยเขาเรียกว่ารับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็รับแต่พี่น้องดูแต่ครับซอฮาบะห์ไม่กี่คนนะฮะที่มีโอกาสขนาดนี้หนึ่งในนั้นนะครับผมจะพูดให้ท่านผู้ที่ได้เรียกว่าเป็นคอดัมนะหรือผู้ที่รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ1ท่านอนัสบินมาลิกอันนี้แน่นอนท่านนี้เนี่ยอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต่ำกว่า9ปีพี่น้องอยู่รับใช้รอซูลไม่ต่ำกว่า9ปีนะครับท่านรอบีอะห์นะครับเรื่องราวที่ผมได้เคยเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วเรื่องราวของท่านรอบีอะห์นะครับก็อยู่รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3นี่คือเด็กหนุ่มอีกท่านที่รับใช้ท่านนบีมาตลอดก็คือท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นเยาวชนอาสาตัวเองที่จะมารับใช้ท่านนบีท่านซะละบะห์คือหนึ่งในนั้นเมื่อท่านซะละบะห์ได้รับเกียรติอันนั้นพี่น้องครับแน่นอนว่าการได้รับใช้ท่านรอซูลคือการที่ท่านเนี่ยจะได้อยู่ติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับหน้าห้องท่านได้เดินไปไหนกับท่านได้คอยหยิบของให้ท่านได้คอยเป็นผู้ที่เวลาท่านรอซูลมีธุระอะไรท่านจะได้มีโอกาสไปทำแทนท่านในบางเรื่องท่านซะละบะห์พี่น้องจริงเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นได้รับเนี่ยมักความยิ่งใหญ่มากคือการได้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านซะละบะห์ก็คิดมัดรับใช้ท่านนบีรอซูลจะเอาอะไรท่านซะละบะห์ก็จะช่วยเหลือตลอดจนมาวันหนึ่งครับพี่น้องที่รักนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับบอกนะกับท่านซะละบะห์ว่าโอซาลาบะนะครับบอกซาลาบะซาลาบะท่านนบีเนี่ยได้ใช้ให้กับท่านซาลาบะไปทำธุระบางอย่างให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะธุระบางอย่างซาบะท่านนี้ก็ได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนของรอซูลที่จะไปทำธุระอันนี้ท่านซาลาบะจึงเดินทางนะครับออกไปเพื่อจะทำธุระให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาบะห์เป็นเด็กหนุ่มดีใจมากพี่น้องที่นบีมอบงานให้แก่ท่านในการช่วยเหลือท่านรอซูลท่านซาลาบะห์จึงเดินทางออกจากมัสยิดนบีเพื่อไปทำธุระให้แก่ท่านรอซูลแต่ปรากฏว่าระหว่างทางพี่น้องครับขณะที่ท่านซาลาบะห์กำลังเดินทางไปนั้นตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าท่านซาลาบะห์เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านชาวอันซอรนะบ้านชาวอันซอรซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสตังที่จะมาทำประตูบ้านที่หนาแน่นอะไรต่างๆนะบางบ้านก็ปิดแค่ผ้านะครับนะปิดผ้าเอาไว้ท่านซาลาบะห์เดินผ่านไปพี่น้องครับบ้านชาวอันซอร์ตอนนี้ปรากฏว่าลมมันพัดเข้ามาเมื่อลมพัดเนี่ยผ้าที่ปิดเอาไว้ที่ตัวบ้านของชาวอันซอร์คนนี้เนี่ยมันก็พัดมันก็เผยเปิดออกท่านซาลาบะห์ก็มองเข้าไปข้างในโดยไม่เจตนาก็เห็นกับสตรีท่านหนึ่งเห็นสตรีที่อยู่ในนั้นนะครับท่านซาลาบะห์ก็เผลอไปมองสตรีท่านนี้นะมองเมื่อมองสตรีเสร็จเนี่ยมันก็สติเหมือนกลับคืนมาได้แต่บางรายงานบอกท่านซาลาบะห์มองเนี่ยฟาอัตอละหมายถึงไม่ใช่มองแล้วก็หันกลับเลยแต่ว่ามันชั่วครั้งแล้วมันการไม่เจตนาพลั้งพลาดโดยการมองแล้วก็
นานกว่าปกตินะฮะนานกว่าปกติโดยที่ตัวเองไม่ได้เจตนาที่จะไปมองอย่างนั้นเลยแต่เมื่อสติกลับคืนพี่น้องท่านซาลาบารู้ตัวเนี่ยท่านซาลาบาก็หันหน้ากลับมาแล้วตกใจมากว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรลงไปนะครับท่านซาลาบาจึงบอกและก็ถามกับตัวเองว่าซาลาบาหายนะประสบแก่เจ้าจริงๆซาลาบาเอ้ยรอซูลใช้ให้เจ้ามาทำงานให้ท่านแต่เจ้ากลับมามองผู้หญิงแบบนี้แน่นอนวะฮีจะต้องลงถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งเรื่องราวที่เจ้าทำแบบนี้และซาลาบากลัวที่สุดคือการที่อัลลอฮ์จะลงอายะห์กุรอานลงมาบอกว่าซาลาบาเป็นมุนาฟิกพี่น้องซาลาบากลัวมากตกใจพี่น้องครับตกใจที่ตัวเองทำอย่างนั้นสุดท้ายท่านซาลาบาจึงไม่สามารถนะครับที่จะกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ด้วยความกลัวของท่านด้วยความตกใจของท่านด้วยความช็อกของท่านว่านบีให้มาทำงานแต่เจ้ากลับมามองผู้หญิงในบ้านนบีให้เจ้ามาทำงานแทนท่านแต่เจ้ากลับมามองเข้าไปในบ้านคนและมองเห็นสตรีอย่างนั้นซาลาบะเจ้าหายนะแน่ๆอัลลอฮ์จะต้องลงกุรอานบอกท่านนบีแน่นอนและซาลาบะกลัวที่สุดคือการที่ตัวเองจะต้องตกเป็นมุนาฟิกไปน้องสังเกตนะคนดีจะกลัวกลายเป็นคนเลวแต่ถ้าคนเลวจะไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเลวเท่าไหร่นี่คือข้อสังเกตง่ายๆหากวันนี้เรากลัวว่าเราจะเป็นชาวมุนาฟิกเรารู้สึกกลัวว่าเราจะเป็นชาวนรกอัลฮัมดุลิลละห์อัลามัดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ท่านคือคนดีแต่ถ้าวันนี้ท่านรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายๆรู้สึกชิลไม่กลัวกับมุนาฟิกไม่กลัวกับการนิฟากไม่กลัวกับนรกของอัลลอฮ์นั่นแหละครับพี่น้องอัลามัดอันตรายว่าท่านอาจจะเสี่ยงกลายเป็นชาวนรกได้ซาลาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงหนีท่านนบีทันทีวินาทีนั้นท่านซาลาบะไม่ได้กลับไปหาท่านรอซูลตลอดเวลาตลอดเลยนะเมื่อเห็นแบบนั้นท่านซาลาบะจึงหนีท่านนบีตั้งแต่วินาทีนั้นเลยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับก็รอท่านซาลาบะรอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนซาลาบะไม่ได้กลับมานะครับท่านรอซูลก็ถามนะบรรดาซอฮาบะบรรดาสหายว่าซาลาบะไปไหนหาพี่น้องก็ไม่มีใครเจอกับท่านซาลาบะเลยเพราะซาลาบะเนี่ยออกจากเมืองมาดีนะตั้งแต่วินาทีนั้นเพราะกลัวว่าหากกลับมามาดีนะเมื่อไหร่ท่านนบีจะต้องโกรธท่านแน่ๆและอัลลอฮ์จะต้องลงกุรอานมาตำหนิซาลาบะแน่นอนซาลาบะจึงหนีออกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่รักท่านนบีที่สุดทั้งที่คิดถึงท่านนบีที่สุดแต่ซาลาบะเนี่ยละอายไม่กล้าจะกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กล้าจะกลับไปหารอซูลจึงหนีไปไกลจากมะดีนะห์ออกไปจากท่านนบีแต่พี่น้องครับรอซูลอะซีซุนอะลัยฮิมาอันิตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมนิสัยของรอซูลพี่น้องลักษณะอัคลากมารยาทของท่านนบีอัลเลาะห์บอกว่าฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ห่วงใยในตัวพวกท่านเป็นผู้ที่ห่วงใยต่ออุมมะห์ต่อประชาชาติของท่านและเป็นผู้ที่เมตตานอบน้อมแก่บรรดาผู้ศรัทธาเสมอนี่คือนิสัยนบีเรารอซูลเป็นห่วงซาลาบะห์พี่น้องครับว่าซาลาบะห์ไปไหนทำไมซาลาบะห์จึงไม่กลับมาถามผู้คนไม่มีใครรู้พี่น้องว่าซาลาบะห์อยู่ไหนที่บ้านเขาไม่มีใครรู้เพราะซาลาบะห์หายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเป็นห่วงซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องดูนี่คือนิสัยนบีเราคนที่ไม่มีค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเล็กๆหรือไม่มีตำแหน่งเลยท่านนบีไม่เคยลืมคนเหล่านี้พี่น้องดูท่านยูไลบิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ผิวดําซอฮาบะห์ที่ไม่มีค่าทางสังคมเลยไม่มีตำแหน่งใดๆเลยซอฮาบะห์คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นและไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ตระหนักถึงยูไลบิบแต่ท่านรอซูลเราไม่ลืมยูไลบิบแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของยูไลบิบซาลาบะห์เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาพี่น้องแต่ท่านรอซูลมีความห่วงและมีความรักในตัวของซาลาบะห์ท่านนบีจึงถามหาว่าซาลาบะห์อยู่ไหนสุดท้ายพี่น้องที่รักครับไม่มีใครรู้ว่าซาลาบะห์ไปที่ใดไม่มีใครรู้ว่าซาลาบะห์ไปหลบที่ไหนนอกจากผู้เดียวที่รู้ในสิ่งลึกลับทั้งหมดนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รู้ว่าซาลาบะไปที่ไหนอัลลอฮ์รู้ว่าซาลาบะหนีอะไรอัลลอฮ์รู้พี่น้องว่าซาลาบะกำลังคิดอะไรวะฮีจึงลงหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงบ่าวอุมมะห์ของท่านคนนึงเนี่ยอัลฮาริฟผู้ที่หนีท่านอยู่ตอนนี้เนี่ย
ขาหนีไปอยู่ที่หุบเขาหนึ่งนะไปอยู่ที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งท่านนบีเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องว่าซาลาบะไปหลบที่หุบเขาซาลาบะหนีจากท่านและไม่กลับมามะดีนะห์เนี่ยไปอยู่ที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งทันทีนะครับพี่น้องท่านนบีเรียกซอฮาบะห์สองท่านให้ไปตามกลับมานั่นคือท่านอุมัรบินคอตอบและท่านซัลมานอันฟาริซีสองท่านพี่น้องท่านนบีเลือกซอฮาบะห์ระดับนี้นะฮะไปตามเด็กคนเดียวเองกลับมาเลือกท่านอุมัรบินคอตอบเลือกท่านซัลมานอันฟาริซีสองคนท่านรอซูลบอกว่าซอฮาบะห์ไปหลบอยู่ที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งท่านทั้งสองจงไปตามซอฮาบะห์กลับมาให้ได้อุมัรบินคอตอบพี่น้องไม่รู้ว่าหุบเขาไหนไม่รู้ว่าหุบเขาที่ใดแต่ด้วยคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรกับท่านซัลมานจึงออกเดินทางตามหาซอฮาบะห์พี่น้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหุบเขาหนึ่งนะเมื่อไปถึงหุบเขาอันนี้เนี่ยท่านก็มาหาซอฮาบะห์ไม่เจอพี่น้องไม่รู้ว่าซอฮาบะห์อยู่หุบเขาไหนอัลฮัมดุลิลละห์ท่านไปเจอคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะครับเจอคนเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในทุ่งทะเลทรายนั้นท่านอุมัรจึงเข้าไปถามกับชายคนนี้ว่าท่านรู้จักกับเด็กที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้ไหมแล้วก็บอกชักเสียบอกลักษณะของซาลาบะให้กับชายคนนั้นฟังชายที่เลี้ยงแกะฟังอยู่พี่น้องเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็บอกว่าท่านหมายถึงเด็กหนุ่มที่กำลังหนีไฟนรกอยู่ใช่ไหมท่านหมายถึงเด็กหนุ่มที่ร้องไห้ตลอดค่ำคืนเป็นเวลา40วันมาแล้วใช่หรือไม่อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอุมัรบินคอตอบได้ยินอย่างนั้นพี่น้องชายหนุ่มที่เลี้ยงแพะคนที่เลี้ยงแพะบอกว่าเด็กหนุ่มที่ท่านพูดถึงเนี่ยพวกเราหรือบรรดาชาวบ้านที่มาเลี้ยงแพะหรือเขาเองเนี่ยได้ยินเสียงเด็กหนุ่มคนนี้ร้องไห้ในหุบเขาตรงนั้นเป็นเวลา40วันมาแล้ว40วันพี่น้องซาลาบะห์ไม่กลับมาดีน่าเลยกลัวว่ากลับไปจะเจออะไรบ้างกลัวว่ากลับไปรอซูลจะโกรธท่านกลัวว่ากลับไปอัลลอฮ์จะลงวะฮีลงกุรอานมาตำหนิท่านซาลาบะห์อาศัยอยู่ในหุบเขา40วันตัวคนเดียวไม่ได้กินอาหารนอกจากนมแพะของชาวบ้านตอนนั้นร้องไห้ไม่หยุดเป็นเวลา40วันพี่น้องร้องไห้ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนชาวบ้านบอกว่าเด็กหนุ่มเนี่ยเจ้ากำลังตามหาเด็กหนุ่มที่กำลังหนีไฟนรกอยู่ใช่ไหมเพราะดุอาที่ซาลาบะห์ขอตลอดเวลาที่ร้องไห้40วันพี่น้องขอดุอาเพราะกลัวจะเป็นชาวนรกนี่คือดุอาของเด็กหนุ่มดุอาของซาลาบะห์ที่บอกต่ออัลเลาะห์ดุอาของซาลาบะห์ที่สำนึกผิดน้ำตาของเด็กหนุ่มที่ร้องไห้40วันกลางหุบเขาพี่น้องกลัวว่าตัวเองจะเป็นชาวนรกกลัวว่าตัวเองจะเป็นบุคคลที่ท่านนบีโกรธมากท่านอุมัรเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องก็ถามชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินเนี่ยเขาจะออกมาจากหุบเขานะมาที่พวกเราแล้วก็เอาน้ำนมแพะเนี่ยไปดื่มท่านอุมัรกับท่านซัลมานจึงหลบพี่น้องครับหลบรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินเขาเห็นซาลาบะห์เดินออกมาจากหุบเขาพี่น้องบอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาบะห์ที่เขารู้จักวันนี้ซาลาบะห์มาในอีกสภาพของคนที่ผอมโซพี่น้องนึกสภาพเด็กที่ไม่ได้กินอะไรเลย40วันนอกจากนมแพะอย่างเดียวเด็กที่มีความร้องไห้ตลอด40วันโดยไม่มีความสุขไม่ได้หัวเราะไม่ได้ยิ้มไม่ได้พูดคุยร่าเริงกับผู้คนใดๆทั้งสิ้น40วันเด็กที่นั่งกลัวนรกอยู่40วันพี่น้องเด็กที่คิดถึงท่านนบีที่สุดแต่ไม่สามารถจะกลับไปหาท่านรอซูลได้40วันพี่น้องซะละบะร้องไห้40วันไม่ได้หยุดได้หย่อนสภาพของซาลาบะห์ออกมาในเวลานั้นท่านอุมัรเห็นท่านซัลมานเห็นตกใจมากแต่ก็จำได้ว่านี่คือซาลาบะห์บินอับดุลรอห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรกับซัลมานจึงเข้าไปหาซาลาบะห์ทันทีซาลาบะห์นะครับพี่น้องทันทีที่ได้เจอกับท่านอุมัรและเจอกับท่านซัลมานอันฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซาลาบะห์ตกใจมากท่านซาลาบะห์ตกใจมากพี่น้องครับเมื่อตกใจเนี่ยซาลาบะห์ก็จะหนีนะแต่อุมัรกับท่านซัลมานก็จับเอาไว้ซาลาบะห์ถามกับอุมัรว่าท่านมาหาฉันทำไมสิ่งแรกที่ท่านซาลาบะห์ถามพี่น้องท่านมาหาฉันทำไมท่านอุมัรจึงบอกว่ารอซูลใช้ให้พวกเรานำตัวเจ้ากลับไปยิ่งเพิ่มความตกใจให้แก่ท่านซาลาบะห์ท่านซาลาบะห์ถามกลับว่ามีกุรอานลงถึงฉันเหรอ
อัลลอฮ์ลงบอกว่าซะละบะเป็นมุนาฟิกใช่ไหมอัลลอฮ์ลงบอกว่าซะละบะเป็นคนชั่วเป็นคนเลวใช่หรือไม่อุมารบอกลาอัดรีฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้รอซูลใช้ให้ฉันกับซัลมานเอาตัวท่านกลับไปพี่น้องซะละบะขอร้องกับอุมารอิบนุคอตบกับซัลมานอันฟารีซีอย่าเอาตัวฉันกลับไปหารอซูลเลยอย่าเอาตัวฉันกลับไปหารอซูลเลยคำพูดนี้เนี่ยนะครับพี่น้องซอฮาบะรักนบีที่สุดซอฮาบะรักนบีขนาดที่ว่าหากซอฮาบะได้เข้าสวรรค์แล้วไม่เจอกับท่านนบีซอฮาบะก็ไม่มีความสุขพี่น้องตัวอย่างซอฮาบะอย่างนี้เนี่ยนะซอฮาบะบางท่านนะครับพี่น้องซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่งเศร้าร้องไห้ซึมเศร้าอยู่ในมัสยิดท่านนบีเห็นว่าซาบานทำไมเจ้าซึมเศร้าซาบานบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยทุกวันเวลาฉันคิดถึงท่านวันไหนที่ฉันไม่เห็นท่านฉันคิดถึงท่านมากยารอซูลุลลอฮ์ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านรอซูลจะได้อยู่ตำแหน่งที่สูงส่วนซาบานจะอยู่ตำแหน่งธรรมดาฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้เจอท่านอีกตลอดไปนี่ซาบัดเข้าสวรรค์แต่ถ้าไม่เจอนบีเขาก็ไม่มีความสุขในการอยู่ในสวรรค์ด้วยซ้ำท่านนบีจึงปลอบใจและบอกกับท่านซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือบรรดาซอฮาบะแต่รักขนาดไหนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ซอฮาบะไม่กล้ากลับไปเผชิญหน้ากับท่านนบีท่านซาลาบะจึงบอกว่าอย่าเอาฉันกลับไปหานบีเลยแต่ท่านอุมัรเป็นคอตอพี่น้องเมื่อนบีสั่งยังไงต้องเอากลับจึงจับตัวซาลาบะไปหาท่านรอซูลแต่ซาลาบะขออย่างเดียวว่าฉันขอท่านหนึ่งอย่างดูนะครับพี่น้องเด็กหนุ่มที่ไม่มีแรงจะขัดขืนต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นฉันขอท่านหนึ่งอย่างอุมัรเป็นคอตอพและท่านซัลมานอันฟาริซีได้โปรดอย่าเอาฉันเข้าไปในมัสยิดจนกว่าเอาเข้าไปตอนที่นบีละหมาดเท่านั้นพี่น้องซาลาบะยังไม่กล้าเจอหน้าท่านนบีตรงๆให้เอาฉันเข้าไปตอนที่บิลาลเอกอมะตอนที่ท่านรอซูลยืนละหมาดค่อยเอาฉันเข้าไปหาท่านนบีตอนนั้นซาลาบะบอกท่านอุมัรจึงบอกว่าได้ฉันจะทำอย่างนั้นสัญญาเอาซาลาบะกลับพี่น้องครับในสภาพที่โซมมากในสภาพที่หม่นหมองมากร้องไห้มากตลอด40วันของซาลาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านอุมัรกับท่านซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเอาท่านซาลาบะกลับไปมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องลองนึกนะครับเราทำผิดกับคนคนหนึ่งคนที่เรารักเขามากๆเราอายที่จะไม่เจอหน้าเขาเราไม่กล้าจะเจอหน้าเขาเรากลัวว่าเขาจะโกรธทั้งที่เราคิดถึงทุกวันทั้งที่เรารักเขาอยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะทำทุกอย่างกับเขาเนี่ยแต่ไม่กล้าพี่น้องกลัวว่าเข้าไปหาเขาจะขับไล่เขาจะโกรธเขาจะด่าเขาจะตำหนิเราซาลาบะความรู้สึกอย่างนั้นเลยพี่น้องเมื่อซอฮาบะท่านอุมัรเอาซาลาบะขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องกลับไปถึงมะดีนะห์เวลาซุบฮีพอดีนะเวลาซุบฮีนะครับเมื่อซอฮาบะเข้าไปก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านบิลาลมุอัซซินอิกามะห์พอดีท่านรอซูลจึงยืนละหมาดนะครับท่านรอซูลยืนละหมาดซาลาบะก็ละหมาดท่านอุมัรกับท่านซัลมานก็เข้าซอบละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันมาเจอท่านอุมัรบินคอตอบกับท่านซัลมานอันฟารีซีคำแรกเลยที่ท่านนบีถามพี่น้องถามถึงซาลาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูท่านนบียังไม่ได้ถามเลยนะครับว่าเดินทางเหนื่อยไหมกลับมาจบอาบน้ำอาบท่าหรือกินอะไรไม่ได้ถามพี่น้องสิ่งแรกที่นบีถามซาลาบะเป็นยังไงบ้างเมื่อท่านนบีถามอย่างนั้นท่านอุมัรจึงบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮุวะซาคยารอซูลุลลอฮ์ซาลาบะอยู่ตรงนี้แล้วยารอซูลุลลอฮ์ซาลาบะสภาพตอนนั้นพี่น้องกลัวท่านนบีมากกลัวอัลลอฮ์จะลงกุรอานว่าซาลาบะเป็นมุนาฟิกมากซาลาบะกลัวมากแต่ท่านรอซูลเมื่อเห็นซาลาบะพี่น้องที่รักครับความอ่อนโยนของท่านนบีรอซูลลงมาเข้ามาท่านซาลาบะในขณะที่ซาลาบะกลัวท่านนบีมากแต่ท่านนบีเราพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ท่านเป็นคนที่อ่อนโยนมากถามถึงซาลาบะว่าทำไมถึงหนีจากฉันซาลาบะด้วยความอ่อนโยนเสียงท่านนบีนะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้พวกเราได้ยินเสียงท่านรอซูลในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ด้วยอามีนเสียงท่านนบีเวลาพูดกับซอฮาบะนะเวลาพูดกับผู้คนด้วยความอ่อนโยนกับบรรดาซอฮาบะพี่น้องจะเห็นว่าท่านรอซูลบางครั้งท่านพูดเสียงดังเวลาคุตบะนะเวลาเทศนาท่านจะใช้เสียงดังบางครั้งตาท่านนบีพูดเสียงดังจนตาแดงก็มี
แต่ท่านรอซูลเวลาพูดสนทนาผู้คนปกติพี่น้องไม่ใช่บรรยายไม่ใช่คุตบะท่านนบีเสียงอ่อนโยนมากการให้ผมจะยกตัวอย่างว่าเสียงท่านรอซูลนุ่มนวลขนาดไหนหากท่านนบีไปบ้านของใครถ้าท่านนบีให้สลามคนเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าหรือซอฮาบะห์รายงานว่าคนที่อยู่ในบ้านที่ตื่นอยู่ที่ไม่ได้หลับเนี่ยนะจะได้ยินเสียงท่านนบีแต่คนที่หลับก็จะไม่ปลุกเสียงท่านนบีจะไม่รบกวนคนที่หลับคนตื่นจะได้ยินคนหลับก็จะไม่รบกวนเสียงท่านนบีไพเราะและเพราะมากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปหาซะละบะห์พี่น้องและถามกับซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าทำไมเจ้าถึงหนีหน้าฉันไปซะละบะห์มาชาอัลลอฮ์ซะละบะห์ทั้งกลัวทั้งรักทั้งคิดถึงอยากจะกอดท่านแต่กลัวในความชั่วของตัวเองท่านนบีถามซะละบะห์ทำไมถึงหนีจากฉันไปซะละบะห์เอ้ยซะละบะห์ตอบกับท่านนบีว่าซันบียารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันหนีจากท่านเพราะความชั่วของฉันยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำผิดยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำผิดฉันจึงหนีจากท่านฉันจึงไม่กล้าพบท่านแล้วซะละบะห์ก็เล่าว่าซะละบะห์ทำอะไรบ้างท่านนบีได้ยินพี่น้องท่านนบีรับฟังในความผิดที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดนั่นคือการมองเข้าไปในบ้านคนและเห็นสตรีนะครับโดยที่ซะละบะห์ก็ไม่ได้เจตนาตอนนั้นเมื่อท่านซะละบะห์รู้ตัวและบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วนะท่านนบีจึงบอกว่าอะฟะลาอะดุลลุกะเอาไหมซะละบะห์เอ๋ยฉันจะบอกอายะห์กุรอานอายะห์ให้ที่เมื่อเจ้าอ่านแล้วจะถูกอภัยโทษในบาปของเจ้าเอาหรือไม่ซะละบะห์ทันทีพี่น้องซะละบะห์จึงบอกว่าได้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันเอายารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าซะละบะห์เจ้าจงกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอะซาบันนารดุอาพื้นฐานเลยนะพี่น้องเราและท่านจำดุอาต้นนี้นั่นคือร็อบบานาตินานั่นเองท่านนบีบอกซะละบะห์ว่ากล่าวดุอานี้ซะละบะห์อัลลอฮุมมะอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้โปรดมอบความดีงามให้แก่เราในดุนยานี้ด้วยวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะและความดีงามในอาคิเราะวะกีนาอะซาบันนารและปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยท่านซะละบะห์ได้ยินพี่น้องซะละบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ซันบีอะซอมแต่ว่าความผิดของฉันเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่านี้อีกยารอซูลุลลอฮ์กับคำพูดแค่นี้แต่ความชั่วของฉันมันใหญ่กว่านี้ซะละบะห์รู้สึกว่าคำพูดแค่นี้เนี่ยดูอาแค่นี้เนี่ยมันลบล้างความผิดฉันไม่ได้เพราะความผิดที่ฉันทำมันเลวมากๆมันชั่วร้ายมันเลวสุดๆแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงพี่น้องบอกบัลกะลามุลลอฮุอะอซอมมาชาอัลลอฮ์บัลกะลามุลลอฮุอะอซอมไม่หรอกซะละบะห์คำดำรัสของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเจ้านี่พี่น้องมันเป็นจุดคลายล็อกของซะละบะห์ทันทีซะละบะห์กำลังรู้สึกว่าตัวเองทำชั่วโดยที่จะไม่ได้รับการอภัยใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อท่านนบีบอกว่าบัลกะลามุลลอฮุอะอซอมไม่หรอกซะละบะห์คำดำรัสของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความชั่วของเจ้านี่ตรงนี้พี่น้องมันทำให้คนบาปอย่างเราเนี่ยคนเลวอย่างเราเนี่ยต่อให้เราชั่วยังไงอะพี่น้องเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความชั่วที่เราทำอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมันครอบคลุมยิ่งกว่าความชั่วที่เราทำเราเชื่อมั่นพี่น้องว่าบาปหรือความชั่วอะไรของเราเนี่ยไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้เราไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์จะไม่อภัยให้เราเราจึงสามารถที่จะมีกำลังใจในการเตาบัตในการขอโทษในการร้องไห้ในการอิสติฟักบ่าวเจ้าทำชั่วขนาดไหนก็ตามหากเจ้ากลับมาจริงๆพี่น้องและอัตเตตุอัลลอฮ์บอกในหะดีษกุรอานเราจะไปหาเจ้าหาความผิดเจ้าเต็มแผ่นดินเราจะไปหาเจ้าพร้อมกับการอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นกันพี่น้องท่านชั่วขนาดไหนเลวขนาดไหนจนเตาบัตไม่ได้อัลลอฮ์พร้อมจะอภัยเพียงแต่ว่าเราสำนึกหรือไม่แค่นั้นเองท่านนบีจึงตอบกับฮันซะละบะห์เนี่ยด้วยกับคำพูดที่ยิ่งใหญ่บอกบัลไม่หรอกซะละบะห์คำดำรัสอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วสูงส่งยิ่งกว่าความผิดของเจ้าซะละบะห์ดีใจมากพี่น้องครับดีใจมากอานอัลลอฮุมมะอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอะซาบันนารดุอาพื้นพี่น้องที่เราจำกันได้แต่เราไม่เคยขอและเรารู้สึกว่ามันเป็นดุอาที่แบบพื้นๆน่ะดุอาแบบชิวๆอ่ะมันไม่ได้แบบ
เรารู้สึกว่าดูอาที่มันจำยากๆที่มันยาวๆเนี่ยสาวว่ามันจะขังมันจะปึกว่ะจริงๆดูอานี้เนี่ยเป็นดูอาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่ท่านซะอ์ลาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากท่านนบีพูดซะอ์ลาบะฮ์สบายใจพี่น้องดีใจมากและท่านนบีเนี่ยก็สั่งใช้ให้แยกย้ายกันกลับบ้านจบพี่น้องเรื่องแล้วได้กลับบ้านซะอ์ลาบะฮ์ก็ได้กลับบ้านพี่น้อง40วันไม่ได้กลับบ้านเลยร้องไห้อย่างเดียวในภูเขาร้องไห้อย่างเดียว40วันไม่ได้กินอาหารนอกจากกินนมแพะอย่างเดียวร่างกายทรุดโทรมแน่นอนร่างกายย่ำแย่ลงแน่นอนแต่หัวใจซะอ์ลาบะฮ์พองโตที่สุดพี่น้องซะอ์ลาบะฮ์จึงกลับบ้านบรรดาซอฮาบะฮ์ทั้งหมดกลับบ้านหลังจากนั้นครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเมื่อกลับไปบ้านแล้วปรากฏว่าซะอ์ลาบะฮ์ก็หายหน้าไปอีกหายหน้าไปอีกพี่น้องไม่ได้มาที่มัสยิดสังเกตนะครับพี่น้องสังคมมุสลิมจะรู้ว่าใครหายหน้าเขาจะสังเกตที่มัสยิดเพราะเขาจะมามัสยิดเป็นประจำเมื่อคนที่มาเป็นประจำหายหน้าไปเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าไปไหนเจ็บป่วยไหมของเราเนี่ยบางทีไม่ได้ไปมัสยิดเท่าไหร่บางทีเพื่อนตายยังไม่รู้เรื่องเลยครับพี่น้องเพราะเราไม่ค่อยไปมัสยิดมัสยิดจึงมีพลังในการที่ถ้าเราไปประจำความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมจะเกิดเราจะรู้เอ๊ะทำไมแชร์นี่หายไปไหนทำไมบางมัดหายไปไหนนะทำไมบางซุบหายไปไหนไม่มาปกติมาประจำเรารู้แล้วต้องเจ็บหรือต้องป่วยหรือมีอะไรแน่นอนไปเยี่ยมพี่น้องนี่คือความสำคัญของมัสยิดซอฮาบะฮ์จึงเห็นแล้วว่าซะอ์ลาบะฮ์หายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วพี่น้องนะครับ8วันนั่น40วันไปแล้วนะนี่8วันพี่น้องจนท่านซัลมานอัลฟาริซีมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์นะครับยารอซูลุลลอฮ์ซะอ์ลาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มนั้นเขาเจ็บหนักแล้วยารอซูลุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องท่านนบีอยู่ในมัสยิดซอฮาบะฮ์มาบอกท่านนบีว่าเด็กที่ชื่อซะอ์ลาบะฮ์ที่กลับมาวันนั้นยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้เขาเจ็บหนักมากพี่น้องคนระดับรอซูลนะครับนะแล้วก็เด็กระดับซะอ์ลาบะฮ์เยาวชนวัยรุ่นคนนี้คนเดียวคนที่มาบอกท่านนบีคือท่านซัลมานอัลฟาริซีนะเป็นซอฮาบะฮ์ที่ยิ่งใหญ่แนวหน้าท่านหนึ่งมาบอกท่านนบีในมัสยิดร่วมกับบรรดาซอฮาบะฮ์ท่านนบีพูดยังไงพี่น้องเมื่อท่านนบีได้ยินว่าซะอ์ลาบะฮ์ป่วยหนักท่านนบีบอกกับซัลมานอัลฟาริซีทันทีว่าพาเราไปหาซะอ์ลาบะฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องรอซูลอาสาแล้วบอกเลยว่าพาเราพวกเราทั้งหมดไปหาซะอ์ลาบะฮ์กันท่านนบีไปที่บ้านของซะอ์ลาบะฮ์เด็กหนุ่มธรรมดาคนนึงพี่น้องแต่คนที่มาเยี่ยมคือมนุษย์ที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยามนุษย์ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเดินไปเยี่ยมซะอ์ลาบะฮ์ด้วยตัวท่านเองนี่คือความถ่อมตนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความที่รู้จักและความเป็นตัวอย่างความรักที่ท่านนบีมีต่ออุมมะฮ์ของท่านท่านนบีไปหาซะอ์ลาบะฮ์ทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะฮ์ไปหาท่านซะอ์ลาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่บ้านของซะอ์ลาบะฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องรอซูลไปถึงบ้านบรรดาซอฮาบะฮ์ไปถึงบ้านอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องให้สลามบ้านซะอ์ลาบะฮ์ถูกเปิดซะอ์ลาบะฮ์นอนพี่น้องครับขยับตัวอะไรไม่ไหวแล้วเนื่องจากสุขภาพและเนื่องจากความเจ็บป่วยที่รุมเร้าและใกล้จะเสียชีวิตท่านนบีเดินเข้าไปหาซะอ์ลาบะฮ์ครับเมื่อท่านนบีถึงท่านซะอ์ลาบะฮ์ท่านรอซูลนั่งลงและสิ่งแรกที่นบีทำนะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มาท่านนบีเข้าไปหาซะอ์ลาบะฮ์ท่านนบีนั่งลงแล้วท่านก็จับศีรษะของเด็กหนุ่มซะอ์ลาบะฮ์นี้ตั้งที่ตักของท่านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องสุดยอดและความยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านนบียกศีรษะซะอ์ลาบะฮ์ขึ้นแล้วตักที่ตั้งที่หน้าตักของท่านนบีด้วยมือของท่านนบีเองพี่น้องอ่านประวัติซอฮาบะฮ์พี่น้องเคยฟังประวัติของซอฮาบะฮ์ลองบอกผมสิครับว่าซอฮาบะฮ์กี่คนที่นบีจับแล้วมาตั้งที่ตักของท่านกี่คนกี่คนพี่น้องผมอ่านประวัติซอฮาบะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เท่าที่เจอนะยังไม่ถึง5คนเลยพี่น้องที่ท่านนบีทำแบบนี้หนึ่งในนั้นคือท่านจุเลบิบท่านนบีจับเมื่อท่านจุเลบิบเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุเลบิบหรือว่าท่านซุนบิจาดัยซุนบิจาดัยนี่ท่านนบีเอามายัดลงไปในหลุมด้วยตัวท่านเองจัดแจงศพ
เอาซุนบิดะไดเนี่ยศพอยู่ที่ตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันแต่ตอนที่เป็นมัยยัตตอนที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องแล้วก็อีกท่านที่ผมเจอนั่นคือท่านซะละบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบียกศีรษะซะละบะขึ้นในขณะที่ซะละบะยังมีชีวิตอยู่ตั้งที่ตักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากเป็นเราล่ะครับพี่น้องวันนี้ไม่ต้องท่านนบีจับตั้งบนตักหรอกครับเราเนี่ยแค่เดินผ่านกูโบนบีเรายังใจสั่นเลยอ่ะพี่น้องแค่เราสลามกูโบท่านเรายังจะร้องไห้เลยแค่เราคิดถึงท่านนบีเนี่ยเรายังจะร้องเลยพี่น้องและท่านนบีจับศีรษะเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งอยู่บนตักนี่ความยิ่งใหญ่ซึ่งเราบนดุนยาเราไม่มีโอกาสสัมผัสตลอดชีวิตเราพี่น้องเราไม่มีโอกาสสัมผัสความรู้สึกนี้ตลอดชีวิตผมจะยกตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าตอนที่ท่านนบีเนี่ยจับท่านซุลบิจาดัยที่เป็นศพแล้วเนี่ยนะพี่น้องเป็นมัยยัตแล้วเนี่ยตั้งที่ตักแล้วให้ท่านอุมัรกับอบูบักสองท่านเนี่ยเอาช่วยกันเอามัยยัตลงหลุมคนจัดการศพซุลบิจาดัยสามท่านเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรบินุลคอตอบอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาสามคนที่มีเกียรติซอฮาบะห์ที่ดูอยู่เนี่ยนะพี่น้องบอกว่ายาไลตานีโอ้ฉันอยากจะเป็นศพนี้จริงๆซอฮาบะห์บอกฉันอยากจะเป็นมัยยัตอันนี้จริงๆฉันอยากจะตายแล้วเป็นศพแบบนี้จริงๆยิ่งใหญ่มากเพราะได้อยู่บนตักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูท่านอุมัรบินุลคอตอบท่านนบีรักขนาดไหนอ่ะพี่น้องท่านนบีรักอุมัรขนาดไหนท่านอุมัรเคยนอนตักท่านนบีไหมครับท่านนบีรักอุมัรมากแต่ยังไม่ได้รับเกียรติเหมือนกับท่านซะละบะห์เด็กหนุ่มธรรมดาคนนี้ได้รับท่านนบีตั้งบนตักพี่น้องสิ่งแรกรอซูลทําช้อนศีรษะขึ้นตั้งบนตักของท่านและสิ่งแรกที่ท่านซะละบะห์ทำหลังจากโดนตั้งบนตักเขาทำยังไงครับพี่น้องเมื่อซะละบะห์โดนตั้งศีรษะพี่น้องนะร้องไห้ไม่ต้องถามแล้วพี่น้องว่าซะละบะห์ร้องไห้ไหมท่านไม่ต้องถามแล้วตรงนั้นแต่สิ่งที่ซะละบะห์ทำตอนนั้นเมื่อหน้าของท่านสัมผัสที่ตักท่านนบีซะละบะห์รีบยกขึ้นทันทีพี่น้องเอาหัวลงมาที่พื้นไม่กล้าที่จะเอาหัวตัวเองตั้งอยู่บนตักท่านนบีรอซูลจึงถามว่าทำไมซะละบะห์เพราะอะไรเจ้าจึงไม่ตั้งที่ตักของฉันซาลาบะบอกฉันบาปเยอะยารอซูลัลลอฮ์ฉันบาปมากฉันไม่กล้าเอาหัวของฉันตั้งบนหน้าตักท่านพี่น้องดูซาลาบะดูท่านนบีความเมตตาที่ท่านมีต่ออุมมะห์พี่น้องตั้งบนหน้าตักของท่านท่านนบีเยี่ยมและนั่งอยู่กับซาลาบะพูดคุยพี่น้องอย่างใกล้ชิดกับเด็กหนุ่มคนนี้บ้างท่านนบีระหว่างพูดคุยอยู่พี่น้องท่านซาลาบะบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์นะครับท่านนบีจึงถามว่ามาตะจิดเจ้ารู้สึกยังไงซาลาบะเจ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ซาลาบะบอกว่าอะจิดูนะครับฉันรู้สึกเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์นะครับเหมือนกับว่าดะบีบุนนัมลฉันรู้สึกยารอซูลุลลอฮ์ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีมดเล็กๆคลานอยู่ในกระดูกฉันยารอซูลุลลอฮ์มันเหมือนกับมีมดเล็กๆที่มันไต่อยู่ในตัวของฉันตอนนี้ยารอซูลุลลอฮ์นะครับบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันรู้สึกตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับมีมดมันไต่อยู่ในตัวฉันนะมันมีความรู้สึกแบบนี้ซาคัลมาตกอดนะซะลบิกนั่นคือความตายซะลบะมันกำลังลงมาหาเจ้านะครับนี่คือความตายซะลบะรู้สึกเลยนะครับพี่น้องว่ามันเหมือนกับมีมดเนี่ยมันกำลังไต่อยู่ในตัวฉันในกระดูกฉันยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงถามซาลาบะว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดซาลาบะซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องมาตัสตะฮีเจ้าอยากได้อะไรซาลาบะเจ้ามีความต้องการใดๆณตอนนี้ซาลาบะเอ๋ยซาลาบะเมื่อได้ยินคำถามจากนบีพี่น้องซาลาบะตอบเลยว่ามัฆฟิเราะตุร็อบบีฉันอยากให้พระเจ้าของฉันอภัยฉันอยากรอซูลุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ซอฮาบะต้องการที่สุดอยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันมักฟิรตารับบีฉันอยากได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารอซูลุลลอฮ์สิ่งที่ซะละบะต้องการที่สุดอยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ซะละบะพี่น้องเมื่อซะละบะพูดอย่างนั้นนะจิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่านะบอกว่าลาอันนะอับดีฮาซาลักีนีหากบ่าวของข้าคนนี้มาพบกับข้าด้วยกับความผิดที่เต็มแผ่นดินนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกหากบ่าวคนนี้มาพบกับข้าด้วยความผิดที่เต็มแผ่นดินละกลักีตูบิกรอบะตินมักฟิเราะห์เราก็จะพบกับเขาด้วยการอภัยโทษที่เต็มแผ่นดินเช่นกัน
พี่น้องนี่คือคำตอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับซาลาบะต้องการที่สุดคือการได้รับอภัยโทษยังไม่ทันจะเสียชีวิตพี่น้องอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกท่านนบีว่าหากซาลาบะไปพบกับอัลลอฮ์ด้วยกับความชั่วความผิดที่เต็มแผ่นดินอัลลอฮ์บอกเราจะพบกับเขาด้วยความอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นกันท่านนบีบอกญิบรีลฉันจะบอกซาลาบะนะฉันจะแจ้งข่าวดีแก่เขานะท่านนบีจึงบอกซาลาบะด้วยถ้อยคำที่ญิบรีลพูดพี่น้องที่รักผมถามท่านถามด้วยความจริงใจถ้าท่านคือคนหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ยกโทษบาปทั้งหมดให้แก่ท่านท่านรู้สึกยังไงอ่ะพี่น้องรู้สึกยังไงหากนบีบอกเองว่าอัลลอฮ์ยกโทษบาปให้ท่านทั้งหมดเลยท่านรู้สึกยังไงบ้างซุบฮานัลลอฮ์ถ้าตายวินาทีนั้นได้เราจะตายทันทีเราจะไม่เอาแล้วพี่น้องเงินพันล้านเราจะไม่เอาอีกแล้วเทือกสวนไร่นาเป็นร้อยๆไร่แค่เรารู้ว่าถ้าตายวินาทีนี้อัลลอฮ์ยกโทษเราจะเลือกตายทันทีซาลาบะห์ได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้พี่น้องครับเมื่อได้ยินว่าอัลลอฮ์ยกโทษให้ซุบฮานัลลอฮ์ความตายประสบกับซาลาบะห์ทันทีซาลาบะห์เสียชีวิตในสภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกศีรษะซาลาบะห์มาตั้งบนตักของท่านถึงแม้ซาลาบะห์จะเอาศีรษะลงแต่ซาลาบะห์เสียชีวิตติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนหมดลมหายใจสุดท้ายพี่น้องและหลังจากอาบน้ำมายัดกับซาลาบะห์แล้วไปส่งซาลาบะห์ที่กุบูรท่านรอซูลเดินไปด้วยเมื่อเดินไปพี่น้องปรากฏว่าซาลาบะห์เห็นท่านนบีเนี่ยเดินเหมือนกับว่าปลายเท้าเดินเหมือนเบียดเนี่ยนะเมื่อเดินเหมือนเบียดเนี่ยซาลาบะห์จึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านต้องเดินแบบเหมือนกับเบียดคนนั้นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะในประวัติศาสตร์ในนักประวัติศาสตร์ว่าเนี่ยนะกำลังจะบอกว่าความหนาแน่นของบรรดามาลาอิกะฮ์ที่ลงมาในวันนี้ในกลางท่ามกลางการส่งศพมายัดของซาลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มผู้ที่ร้องไห้40วันไม่กินอาหาร40วันเพื่อสำนึกผิดในตัวเองแล้วกลัวในการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายที่สุดด้วยความสำนึกที่จริงใจพี่น้องความกลัวที่ออกมาจากบริสุทธิ์ใจและการหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในดุอาของซาลาบะห์ให้เกียรติซาลาบะห์ยิ่งใหญ่ในชีวิตซาลาบะห์ผู้ที่มาอยู่เคียงข้างกับซาลาบะห์จนวินาทีสุดท้ายของดุนยานั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่ซาลาบะห์รักมากที่สุดบุคคลที่ซาลาบะห์คิดถึงที่สุดบุคคลที่ซาลาบะห์อยากจะกอดที่สุดบุคคลที่ซาลาบะห์อายจนไม่อยากไม่กล้าพบหน้า40วันแต่อัลลอฮ์ตอบแทนใน40วันนั้นด้วยกับการได้เสียชีวิตใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการตอบแทนแล้วยกเกียรติซอฮาบะห์ด้วยกับที่ท่านรอซูลเดินไปส่งซาลาบะห์ด้วยตัวของท่านนบีเองให้เกียรติกับซาลาบะห์ด้วยกับบรรดามาลาอิกะฮ์ที่ลงมาร่วมในศพของซาลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มคนเดียวเยาวชนคนเดียวแต่มีค่ายิ่งใหญ่ในอิสลามมีค่าสูงมากสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรื่องราวของท่านซาลาบะห์พี่น้องครับเมื่อเราได้ยินแบบนี้หวังว่าจะเป็นบทเรียนให้เราได้เปลี่ยนแปลงได้อิสลามได้พัฒนาตัวเองไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะเลวจนหาดีไม่ได้นะทุกคนเลวได้ก็สามารถจะกลับเป็นคนดีได้ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนวันนี้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นพี่น้องแต่เพื่ออัลลอฮ์เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูหากเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมซอฮาบะห์ครับพี่น้องเราจะมีสุขไหมไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการแข่งแย่งอะไรแย่งดีแข่งดีชิงดีชิงเด็ดไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมซอฮาบะห์มีแต่การช่วยเหลือมีแต่ความรักมีแต่การเอื้อเฟื้อกันเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้อยู่สวรรค์ร่วมกันสิ่งที่วันนี้สังคมมุสลิมเราขาดนั่นคือหัวใจที่บริสุทธิ์เรามีคนรู้เยอะเรามีคนมีความรู้มากแต่ความรู้ไม่ได้ยังประโยชน์นะพี่น้องหากปราศจากอามันความรู้ไม่ยังประโยชน์แก่หัวใจที่ชั่วช้าพี่น้องครับเชื่อผมอิบลิสละนัตุลาอะไรมีความรู้และไม่ใช่รู้ธรรมดาอิลมุลยากีนฮักกุลยากีนไอนุลยากีนอิบลิส
มีทั้งความรู้เห็นทั้งตาของมันรับรู้ทั้งหมดด้วยความจริงแต่มันไม่มีอีมานหัวใจมันชั่วสุดท้ายมันจึงเดินไปในทางชั่ววันนี้ขอดุอาให้เรามีความรักต่อท่านรอซูลให้มีความรักต่อบรรดาซอฮาบะและเราจะได้อยู่เคียงข้างเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้เหมือนท่านเหล่านั้นหรอกครับแต่เชื่อเถอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แค่เรารักพวกเขาอย่างบริสุทธิ์ใจเราก็มีสิทธิ์จะได้อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะเช่นกันขอให้เรื่องราวดีๆของซอฮาบะพาท่านเข้านอนอย่างมีความสุขอินชาอัลลอฮ์นะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านและก็คำถามที่เด้งอยู่คำถามนึงนะปุ๊บปับนะลูกซีนานะครับว่าจะทำไงให้พ้นมลทินลูกซีนาไม่ได้มีความผิดนะเด็กมันไม่ได้ผิดอะไรผิดนะพ่อกับแม่มันนะครับฉะนั้นเด็กคือเด็กเด็กคือบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้มีความบาปนะครับเพียงแต่ว่าเขากับพ่อแค่นั้นเองนะพ่อที่เกิดจากการซีนาเขากินมรดกพ่อไม่ได้นะไม่มีสายสัมพันธ์ในทางศาสนาเท่านั้นแต่ความบาปความผิดของเด็กไม่มีนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าสักมุลลอคอยรอนนะครับจากลาไปก่อนนะครับบาบิไลตอฟิกแม่ดนตรีเพลงสดผมนี่นะอิสติฮาดบอกอย่าลืมอุดหนุนข้าวเกียบหน้าแว่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสนใจก็อินบ็อกซ์กันแล้วกันขอบคุณครับสลามอะลัยกุมนะครับรอมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ